ันนี้เราก็จะเริ่มทำขนมปังใบเตยเนาะขนมปังเนยสดใบเตยนะคะก็จะมีเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมๆเลยก็คือแป้งวันนี้เราก็ใช้แป้งทั้ง2ชนิดนะคะแป้งอย่างที่ครูบอกเนาะที่เป็นหมงผงให้รวมกันนะคะวันนี้เรามีทั้งแป้งขนมปังแป้งเค้กแต่ถ้าเราไม่อยากใส่แป้งเค้กก็ไม่เป็นไรก็ใช้ตัวนี้แทนเลยก็แปลว่าวันนี้เราใช้แป้งเค้ก200นะคะถ้าเราจะใช้แป้งขนมปังเราก็ต้องทดให้เท่ากันก็คือเราก็ต้องใช้แป้งขนมปัง800นะคะ2อย่างนี้คือ800นะคะแล้วอย่างที่ครูบอกว่าผงผงวันนี้เรามีนมผงอีกนะคะนมผงไม่มีถ้าเราไม่มีน้ำผงไม่มีนมผงเราก็ใช้คอฟฟี่เมดหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อความอร่อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นของเหลวนะคะอันนี้เกลือถ้าเรากลัวเค็มเราก็เบรกได้นะคะที่พี่เขาถามเนอะเราก็เบรกไว้ได้ไม่เป็นไรนะคะเนยกับยีสต์เราจะแยกออกมาก่อนนะคะแต่ในสดเนี่ยขนมปังครูไม่กลัวเพราะว่ายังไงมันก็ละลายแต่ครูจะกลัวเรื่องเค้กมากกว่าเรื่องการตีเนาะเนี่ยนี่คือเขาเรียกของเหลวของเหลวในที่นี้ก็มีนมสดมีน้ำใบเตยนะคะเราก็ทำรวมก่อนก็ได้หรือถ้าเราทำโดยชำนาญแล้วไม่ต้องรวมนะคะก็ใส่ไปในถังได้เลยก็จะมีน้ำตาลนะแล้วก็มีไข่ก็คิดไม่หยุดใครอย่างเงี้ยเวลาถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยมีลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเวลาทำชิฟฟ่อนนะให้ระวังแปลว่าอะไรเราเห็นความอะไรคะความอะไรคะของไข่ความเหลวเห็นไหมคะความเหลวไม่มีวุ้นเยอะถ้ามีวุ้นเยอะก็แสดงว่าไข่อะใหม่ไข่อะใหม่แล้วเจอไข่แบบเริ่มแล้วก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับตรงเนาะแล้วก็อย่างที่ครูบอกเนาะทุกอย่างก็รวมกันใบเตยอันนี้เราไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเราใช้ธรรมชาติเนาะก็คนไปแบบนี้หรือถ้าเราไปไม่ไหวจริงๆเข้าเครื่องเลยเราก็เข้าเครื่องเลยนะคะเราก็เข้าเครื่องเลยเอานี่ก็ได้แล้วนี่เตยนี่มีโอ้เอาตะกี้อยากใส่ไอ้มันทาหรือแตกมานะลูกแตกมาแล้วก็ทีนี้เราใช้น้ำผึ้งใช้น้ำร้อนจากที่นึ่งเออใช่อยู่อ๋อเหรโอเคแล้วครับเข้าเครื่องนะฮะเราเตรียมต้องลวกให้หมดครับอาหารเดี๋ยวพี่ดูลวกให้หมดเกลือหรืออะไรเกลือไม่เอาแล้วค่ะพี่เขาก็กลัวเค็มก็ได้สิ่งที่เห็นก็คือสวยนะอันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องก็ใช้มือได้นวดให้เข้ากันก่อนแล้วเอามาลงพื้นการนวดของแป้งก็คือเราต้องใช้สันมือนะคะไม่ใช่ขยำสองมือไม่เอานะคะเวลาทำอาหารพยายามให้เหลือมือเดียวเพื่อดูแล้วดูดีว่าเราทำแล้วขยำแบบนี้ก่อนให้เข้ากันนะคะเข้ากันนวดในนี้นะคะนวดอย่างนี้เนาะเพราะครูจะผสมไงสมมติเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาลงมานวดกับพื้นนะใช่อย่างนี้แล้วเนาะต้องให้มันเป็นก้อนก่อนเนาะเราถึงจะเอามานวดได้ไม่งั้นมันจะติดพื้นมากเดี๋ยวให้พี่บูนไปทำหนูจะสะสางนิ้วตัวเองเนี่ยมันก็จะเหนียวแบบนี้นะคะไม่มันก็จะเหนียวแบบนี้นะครบไหมลูกอันนั้นเรายังไม่ทำเดี๋ยวเราทำหนุ่มก้อนก่อนเชิญช่วยกันเห็นไหมคะช่วยกัน
เดี๋ยวครูไปล้างเองเพราะว่าห้องเราไม่ต้องกลัวสกปรกนะคะเราจะล้างกันทั้งวันนั่นแหละพูดถึงล้างมือเนาะครับโอเคนะครับถือว่านิ่มแป้งวันนี้นิ่มนะคะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทำโดนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นฟองอากาศตอนที่เราตีนะคะตอนที่เราตีไว้ขอไออีกขอที่ตัดแป้งดูนี่ครับเอาผมวางมาพี่เอามาสมมติเรากลัวติดตูดเนาะเพราะอันนี้เราต้องพักไว้เขาสักแป๊บนึงนั่นแหละเพื่อให้เขาซึมตัวเต็มตัวก็จะง่ายหน่อยกำลังมาครอบกันสัก10นาที15นาทีได้นะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะข้างๆหรือว่าอะไรเงี้ยเก็บให้ดูดีอันนี้นิ่มไหมนิ่มค่ะนิ่มค่ะเพราะเมื่อกี้เราใส่ไปไม่เยอะเยอะเมื่อกี้เราใส่ไม่เยอะแต่ถ้าพี่ชอบก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเติมอะไรก็ได้ลูกยกอันนี้มาสปันสปองไปเนยละลายมีเอาเนยละลายลูกนี่เนยไปละลายเนย160ละลูก30นาทีเอ้ย30กรัมนะคะผมจริงที่ตัดแป้งเรามีหลายอันเลยนะเยอะมากลองช่างค่ะช่างหนูอยู่ตรงนี้ช่างได้ลูกไทยตาดีเท่าไหร่อันนี้40ค่ะ40อ๋อ30ไม่น่าถึงนะ40ก่อนเริ่มท่านจะใช้1 2 3
้าสีเขียวเต้าสีส้มเนี่ยค่ะ30ประมาณนี้ค่ะเราใส่ใส่นี่เลยเหรอไม่ค่ะคือค่ะฮะทุกอย่างขนมปังให้นะไม่ใส่อะไรครับใส่ถ้วยถ้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะถึงให้สวยนะคะไม่เรียนน้ำตรงนั้นแหละอันนั้นก่อนอ่ะอันนี้ที่ครูตัดให้เพราะว่ามันนานแล้วเวลาพี่ใหญ่สอนหน่อยพี่ใหญ่สอนหน่อยสอนหนูต้องทำเร็วนะคะแล้วก็ตั้งเรียงเอาไว้เพราะว่าคงจะยังไม่สวยงามอันนี้เวลาถ้าเราจะโชว์หน้าต้องสวยงามนะคะผมใส่ละอันนึงที่นี้ตั้งไว้ข้างนอกก่อนค่ะเพราะถ้าเราโชว์หนังตังโชว์หน้าต้องสวยนะคะต้องเรียงยางให้กลมสวยๆอยู่เชน่าป่ะเออบ้างอยู่เชน่าเชน่าดีนะตั้งใจอยู่เชน่าไอ้แมวต้องอย่างนี้ลูกเวลาถ้าไม่นั่นอ่ะตั้งไทยเขาขายดีมากเลยเนี่ยนะเนี่ยตีด้านข้างตีด้านข้างนะแต่เหนือคนไทยถ้าเราอะไรบางอย่างไม่เนี่ยนะตีอย่างเงี้ยใหญ่ๆนะแล้วก็มีไส้ตัวตีตีข้างข้างให้มันกลมพอยเอาพักได นะคะอย่าใบเตยนะน้ำตาลนี่แป้งนะคะตอกไข่เหมือนเดิมมีทวงด้วยนะคะเราก็เอาน้ำตาลถ้าเรานี่กูเขียนไป500ใช่ไหมใช่ไหมลูก500เนาะเพราะอันนี้กูลดไปให้แล้ว101ความหวาน500อะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครพอจะมีเงินแล้วจะขายอย่างนี้เขาก็จะโชว์พวกมันจะมีอีกตัวชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็เป็นแย่หวานนะมีตัวจำชื่อไม่ได้แล้วฟังยืดยาวก็คนแป้งนี่สำคัญนะคะสำคัญว่าไงสำคัญว่าไงคะสำคัญว่าหาคำตอบให้หน่อยหาให้หน่อยเร็วทำอะไรทำขนมปังหรือครูเนี่ยให้ทำสังขยาเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นเม็ดนะคะเราจะไม่ทำให้มันเป็นเม็ดนะอันนี้เราก็ช่วยใส่น้ำไปก่อนก็ได้รอหว่างรอไข่นะคะเพราะว่าเราทำอะไรที่หน้าเนียนๆเนี่ยเราต้องทำแล้วกองนะคะต้องกองก่อนขึ้นตุ๋นอันนี้เราก็ถ้าใครมือฉมังก็คนผ่านไปได้แต่ถ้าคิดว่าไม่ฉมังพอก็ขึ้นตุ๋นตุ๋นหมายความว่าเราจะมีน้ำรองแล้วก็ไข่ทั้งหมดเหมือนเราทำสังขยานั่นแหละนะคะอย่างที่ครูบอกใครถนัดโบนจับโบนแต่ครูถนัดอย่างนี้นะก็จัดอย่างนี้ให้ทุกอย่างมันเข้ากัน
พอนะคะรีบใส่รีบใส่แปลว่าอะไรตอนนี้เรายังเห็นอะไรอยู่เห็นอะไรอยู่คะเห็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นอะไรอยู่เห็นไข่ยังเป็นเชื้อเชื้อเนื้ออยู่เลยเห็นไหมน้ำตาลเดี๋ยวมันละลายไม่ละลายเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะนมก่อนก็ได้นะถ้าเราไม่กินกะทิก็ใช้นมทั้งหมดถ้าที่เขาขายเขาก็ใช้น้ำทั้งหมดเช่นกันที่ขายทุกทุกต้องทุนใช่ค่ะมันก็จะไม่มีความมันความหอมถูกไหมประหยัดต้นทุนทั้งหมดก็คือบวกเป็นน้ำหมดเลยใส่กระชอนเลยที่ไหนเนี่ยเนี่ยที่ครูไม่ให้ใช้หัวทั้งหมดเพราะว่าในกล่องหรือในขวดที่เขาขายเนี่ยมันเป็นหัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะต้องฮาร์ฟนะเวลาเราใช้ไม่งั้นมันจะแตกมันใช่ไหมที่เราคือต้องเอาหนึ่งกับสองคนกันคนละครึ่งอ่ะอยู่ข้าวกันยังครูอยากให้ทำคุกกี้ก่อนเพราะว่าคุกกี้เราต้องแช่เย็นเราสั่งหนึ่งของแล้วกี่โมงผมจะทำการผมจะหาเลี้ยงเดี๋ยวบ่ายผมเข้ามานะได้เสร็จแล้วไหมหรอเสร็จแล้วลูกเอาคุกกี้แกคุกกี้ไหมแล้วเดี๋ยวชุดใหม่ให้ป้าเดี๋ยวชุดใหม่ให้ป้านะเครื่องกรองตามป้าไปดูอีกนานไหมอาจารย์อันนี้ต้องคนเร็วขนาดไหนก็ต้องคนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใช่แล้วต้องคนเร็วแล้วก็แล้วให้เป็นรูตะก้อเพราะเราจะไปจิ้มแต่ถ้าเราจะห่อต้องเอาให้ให้แห้งเนี่ยจูนใช้ได้ใกล้แล้วนี่ใกล้ละเขาเป็นริ้วจูนใช้ได้แล้วนี่ใหม่อันนี้เราไม่มีใส่เนยเดี๋ยวต้องออกไปไกลไม่มีใส่เนยเหรอไม่รู้ในสูตรมันมีใส่นมไปแล้วไงคะให้มันริ้วนี้แหละถูกต้องแล้วก็ลองยกขึ้นมาดิให้มันหยดเขาสามแม่สามซิงอ่ะดีไม่ดีในสูตรไม่ดีเลยบางทีหรอบางคนข้างนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะเนี่ยพอป้าคนเห็นไหมคะเราจะเห็นริ้วให้เราเห็นริ้วตะก้อเห็นไหมคะป้าคนเราจะเห็นริ้วเห็นไหมคะไม่ใช่ริ้วหยาบ
แล้วเห็นไหมคะการที่เรากรองเราจะไม่เห็นความหยาบจากแป้งความหยาบจากอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกเนาะให้นั่นเนาะรสชาติมันอร่อยกลมกล่อมเลยนะแต่ว่าส่วนอย่างที่ครูบอกอะ